ก็เริ่มการทดสอบนะครับในผู้ติดเชื้อ HIV ที่แม่อ่อนที่โรงพยาบาลแม่อ่อนก็ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็พบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ครับมี CD4 เพิ่มขึ้นนะฮะในระยะเวลา 6-9 เดือนนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ใช้ยาต้านอยู่แล้วแต่เขาไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติได้ CD4 บางคนก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่พอใช้ของเราแล้วทุกคนคุณภาพชีวิตดีหมดเลยนะครับขณะเดียวกันเราก็มีโครงการคู่ขนานที่สารพีที่ดอยสะเก็ดนะครับโครงการเหล่านี้ก็เป็นโครงการที่ควบคุมโดยนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ใช้ยาต้านไวรัสอยู่เป็นเวลาเกือบ2ปีหลังจากที่แคปซูลของเราก็พบว่าผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสก็ลดลงคุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกรายการติดเชื้อฉวยโอกาสคือโอกาสที่ CD4 มันต่ำลงจนกระทั่งต่ำกว่า200โอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสคือเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอื่นหรือกระทั่งมะเร็งที่จะเข้ามาทำลายมันง่ายขึ้นแล้วเพราะนั้นการติดเชื้อฉวยโอกาสเหล่านี้เกิดขึ้นในกลุ่มที่มี CD4 ต่ำนะครับเราก็พบว่าผู้ที่ติดเชื้อฉวยโอกาสเหล่านี้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกรายนะระยะเวลา 2-3 เดือนเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเหล่านี้ได้นะอย่างเช่นวัณโรคหรือปอดบวมอาการเหล่านี้หายไปในเวลา 2-3 เดือนนะครับความมั่นใจตรงนี้ว่าของเราสามารถที่จะกระตุ้น CD4 ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่แล้วก็ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะไปช่วยเด็กๆที่บ้านแคด้าบ้านแคด้าก็คือบ้านที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะดูแลเด็กที่ติดเชื้อเราก็เข้าไปคุยกับผู้บริหารเขาก็บอกว่าขอให้เราดูแลเด็ก17คนที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วเด็กเหล่านี้ใช้ยาต้านไวรัสอยู่แต่ก็ยังติดเชื้อฉวยโอกาสอยู่ดีหมายความว่ายาต้านไวรัสไม่ค่อยได้ออกฤทธิ์นะครับหลังจากใช้4แคปซูลต่อวันติดต่อกัน12เดือนครับโรคแทรกซ้อนคือโรคฉวยโอกาสของเด็ก17คนหายหมดภายใน 2-3 เดือนนะครับแล้วพบปีก็เฉลี่ยแล้ว CD4 ก็เพิ่มขึ้น 67.34% นะครับเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้ CD4 ที่เพิ่มขึ้นตรงนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจากยาต้านที่เขากินหรือว่าที่เราให้เขากินนะครับเราก็เอากลุ่มคนที่เขา CD4 ไม่เพิ่มแล้วใช้ยาต้านอยู่ตลอดเวลาแต่ CD4 ไม่เพิ่มเลยเราก็ให้เขากินแคปซูลของเรา9แคปซูลต่อวันก็ปรากฏในเวลา3 เดือนครับ CD4 ทุกคนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว 32.45% เพราะการเพิ่มขึ้นของ CD4 ในกลุ่มเด็กเหล่านี้เกิดขึ้นจากแคปซูลของเราเป็นส่วนใหญ่ระยะหลังที่เราไปเยี่ยมอีกทีคุณขวัญใจผู้บริหารบ้านแก่ด้าก็บอกว่าอาจารย์เด็กมันกระจองงอแงอีก53รายเนี่ยมันอยากจะใช้บ้างเพราะเห็นเพื่อนๆคุณภาพชีวิตดีเหลือเกินเราก็บอกว่าโอเคได้ไม่มีอะไรคุณขวัญใจเราก็ไปที่บ้านแก่ด้าใหม่แล้วก็สัญญากับเด็กว่าเราจะให้น้องๆทั้งหลายแหน่ที่บ้านนี้70รายได้ใช้นวัตกรรมแคปซูลของเราฟรีตลอดชีวิตนะครับเพื่อที่จะให้เขาโตขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปนะครับเด็กเหล่านี้เราก็สัญญาแล้วก็ดูแลเข้ามาแล้วเป็นปีที่6ครับต้องกลับไปย้อนหลังถึงกลุ่มคนที่ติดเชื้อฉวยโอกาสในเด็กเหล่านี้มีคนที่เป็นทีบีก็ดีมีเชื้อราก็ดีอาการเหล่านี้หายไปใน 2-3 เดือนนะครับน้อยกว่า 2-3 เดือนด้วยมีอยู่รายนึงเป็นมะเร็งที่ตับท่านคงจะทราบดีมะเร็งที่ตับเนี่ยถ้าหากเจอแล้วส่วนใหญ่จะเป็นระยะสุดท้ายนะฮะหมอก็บอกว่า 50-50 มีโอกาสที่มีชีวิตอยู่ได้ 50% หลังจากใช้แคปซูลของเราครับเด็กคนนี้ใช้แคปซูลของเราตั้งแต่อายุ17ปัจจุบันนี้อายุ22 6ปีแล้วครับตอนนี้ทำงานที่โรงที่ร้านสรรพสินค้านะครับเรามาดูสุขภาพดีขึ้นผิวพรรณทุกอย่างดีขึ้นโรคที่เป็นโรคฉวยโอกาสเช่นการเป็นเชื้อราการเป็นหนองอะไรพวกนั้นหายไปมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งตับอาการซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่า 50-50 นะแต่ว่าดร.พิเชษฐ์ท่านนำสารตัวนี้เข้ามาให้อาหารสารตัวนี้เข้ามาให้น้องลองทานตอนนี้น้องคนนั้นไม่ได้คุณหมอหาเซลล์มะเร็งไม่เจอแล้วนะตอนนี้น้องทำงานอยู่ห้างสรรพสินค้าแล้วครับก็เป็นมะเร็งรายที่2ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV นะครับที่กลับไปทำงานเป็นปกติคุณเอนามสมรุตเมื่อคนแรกที่ผมเปิดมาขณะนี้ก็ทำงานแล้วเป็นเวลา8เดือนนะฮะหลังจากที่หมอบอกว่าต้องเสียชีวิตแน่นอน
ภายใน1ปีครับกลับไปทำงานแล้วแล้วก็ทำงานต่อเนื่องมา8เดือนนะครับสุขภาพก็แข็งแรงเรื่อยๆระยะหลังก็พบเพิ่งไปตรวจ CD4 อีกครั้งหนึ่งก็พบว่า CD4 ของเขาอยู่ที่650แล้วนะครับจากเดิมที่อยู่ต่ำมากด้วยผลที่เกิดขึ้นเหล่านี้และด้วยการทำงานของเราสำนักนวัตกรรมแห่งชาติก็ให้แอปโกแคปของเราเป็นนวัตกรรมของชาติไทยสำหรับเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อวันที่4กันยายน2558